สวัสดีค่ะก็จะมานำชมในส่วนของห้องพักสยามแอสยามนะคะห้องนี้จะเป็นห้อง1707เข้าไปดูกันก่อนเลยเตียงนี้ก็จะเป็นเตียงแบบดับเบิลเบดนะคะชอบที่มีไฟอ่านหนังสือให้ด้วยนี่แหละบางโรงแรมไม่มีคัดใจหนอนอย่างเรายิ่งนักชอบเรื่องของการดีไซน์ของที่นี่มากเลยโต๊ะเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีลวดลายที่แบบมันสวยงามอ่ะคือมันดูแบบมีความเป็นอาร์ตแล้วก็ศิลปะมากๆเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าฟรีพร้อมชากาแฟอันนี้ไม่ฟรีแล้วนะคะก็จะเป็นของกินเล่นตู้เย็นจะอยู่ใต้นี้นี่ก็จะมีของนี้เดี๋ยวจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่เก๋คือนี่ไฮดรายเออร์นี่แบบว่าซ่อนไว้เก๋ไก๋นะคะต่อไปค่ะในส่วนของห้องน้ำตู้เสื้อผ้าก็จะอยู่อย่างนี้เลยคือมันจะเป็นประตูบานเดียวกันอะพอปิดห้องน้ำตู้เสื้อผ้าก็จะเปิดออกนะคะแล้วตู้ก็จะมีสังคมนะมีถุงลอนดรีแล้วก็มีของทัดแตะสติ๊กเกอร์ส่วนเดินในห้องนะคะไปดูห้องน้ำกันดีกว่าเปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีอ่างล้างหน้าซ้ายมือแล้วก็อ่างน้ำนะคะมีแอปเกตด้วยกันแบบว่าเปิดไปเล่นจ๊ะเอ๋กับคนที่อยู่ในห้องได้หรือว่าอยากยั่วยวนหรือยั่วโมโหก็เปิดได้นะคะโอเคสำหรับอันนี้ก็จะเป็นของใช้เป็นยี่ห้อนี้อ่างน้ำก็จะมีครบเลยแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ตัวเรียบน้ำนะคะส่วนโถส่วนกระเพาะจะแอบอยู่อีกมุมนึงพร้อมผ้าเช็ดตัวด้วยนะคะซึ่งมีสายชำระและโทรศัพท์มาให้เรียบร้อยเผื่อใครโทรมาจะได้ไม่ต้องตะลิตะเหลือออกไปรับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพักของสยามแอสยามกรุงเทพนะคะสำหรับวิวถ้าเปิดตรงฝั่งตัวนี้เดี๋ยวขอรูปม่านแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะดิฉันจะรู้ได้ไหมผิดค่ะรูปขึ้นไม่ได้เอาเป็นว่าจะเปิดให้ดูแล้วกันนะคะนี่จะเป็นสนามกีฬาเอาไว้ส่องหนุ่มๆเล่นกีฬาได้ถ้าใครจะมาดูตอนบอลประเพณีก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะจองมาเลย1707โอเคค่ะ